ำแบบพฤหัสนิดนึงเขียนคำสั่งไปค่ะเขียนคำสั่งค่ะเขียนคำสั่งก่อนค่ะเร็วค่ะเขียนคำสั่งก่อนค่ะเขียนแล้วเหรอคะอะไรเขียนเสร็จแล้วเหรอลูกเอาให้ตัวเองอ่านออกให้เรียบร้อยนะคะลูกคุณครูให้ดูตัวอย่าง2ประโยคนะคะเขียนไปเพิ่มประโยคที่1เขียนไปค่ะฉันฟังเพลงจากวิทยุจนเคลิ้มหลับไปทำให้ดู2ประโยคที่เหลือเดี๋ยวทำเองครับไม่ต่อรองเนาะค่ะตัวอย่างเขียนไปสิคะเขียนค่ะประเดี๋ยวนักเรียนต้องทำเองทันไทยตาหวานหยาดเยิ้มเลยเพราะง่วงแล้วง่วงอย่าลืมนะกลับบ้านต้องไหมคะไปอ่านแล้วก็ทบทวนอ่านเนื้อเรื่องด้วยคำศัพท์ด้วยนะคะนักเรียนหญิงทั้งนี้เสร็จแล้วเหรอคะลูกเนี่ยฮะคนสุดท้ายลูกเสร็จแล้วเหรอคะอันนี้นะดูเพื่อนสิดูเพื่อนให้ครูสิเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะคะสุดหล่อเสร็จหรือยังชอนเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วประโยคที่2ป่ะเสพหากจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ควรคิดเสพยาพันธ์ไทยวนาลีให้แต่งเองโดยเลือกคำที่จดไปเมื่อสักครู่อีก3ประโยคค่ะลงมือทำคุณครูทำให้ดู2ประโยคให้นักเรียนแต่งเองอีก3ประโยคจากคำที่ให้จดบันทึกไปเลือกเองค่ะปั่นลุงเลือกเองนะคะ
จากคำที่ครูให้จดไปคำอะไรก็ได้ที่ให้จดบันทึกไปเลือกมาค่ะอีก3ประโยคเอาเลือกเองหรือคิดใหม่ได้ไหมได้เอาคิดใหม่ก็ได้ค่ะให้เลือกนะคะคำที่ครูให้บันทึกหรือว่านักเรียนจะคิดคำขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคะหรือจะไปดูในบทเรียนเรื่องรักที่คุ้มภัยแล้วก็เลือกเอามาเองก็ได้นะคะอีก3ประโยคมากไปไหมมากไปไหมคะไม่ค่ะอ้าวไม่มากเลยนะคะอ้าวนะบางคนบอกน้อยไปสามประโยคก็ทำให้เสร็จเถอะนะคะลูกทำให้เสร็จก็ดีแล้วนะคะลูกแล้วอย่าลืมไปอ่านเลยคะเรื่องรักที่คุ้มภัยนะอ่านด้วยนะคะฝากการบ้านไว้3ข้อหวังว่านักเรียนคงจะทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาส่งครูในวันไหนคะลูกวันจันทร์วันจันทร์เรามาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ